าบอกว่าลูกผมไม่เป็นสภาพบุคคลวันที่ผมไปผ่าคลอดอ่ะลูกผมเป็นก้อนเลือดหรอครับลูกผมมีครบทั้งอวัยวะทุกอย่างทั้ง32ประการแล้วนะครับพร้อมที่จะลืมตามาดูลูกแล้วผมก็ต้องทำหน้าที่ของพ่อทวงสิทธิ์ให้ลูกผมให้ลูกผมได้รับความเป็นธรรมสวัสดีค่ะจับข่าวดราม่ามากลางบนโต๊ะคุยให้ครบจบแบบทะลุดราม่ากับดิฉันปอเปียการเวลาคุณผู้ชมคะในกรณีเหตุหนองบัวลำพูต้องบอกว่าแม้วันเวลาผ่านไปแต่เหตุการณ์เศร้าสลดสำหรับคนที่เจอเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมคะมันเหมือนกับวนไปวนมาและสูญเสียอย่างซ้ำๆในขณะที่หลายคนยังพอจำได้กับเหตุการณ์นี้นะคะกรณีที่สามีของคุณครูพรนะคะที่ออกมาเปิดเผยว่าภรรยาตัวเองเนี่ยท้อง8เดือนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกิดเหตุสลดเกิดขึ้นน้องซีวิกที่ตั้งชื่อเอาไว้แล้วเนี่ยนะคะอยู่ในท้องเวลาเพียงไม่กี่วันนับแล้วเนี่ยเดือนนึงยังไม่ถึงเลยคุณผู้ชมจะได้ลืมตาดูโลกแต่น้องซีวิกไม่มีโอกาสนั้นกระทั่งสิ้นใจทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกวันนี้พ่อออกมาบอกอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วก็มีการเข้ามาเยียวยาเพิ่มเติมทั้งรัฐและเอกชนแต่ปรากฏน้องซีวิกที่เวลาเพียงไม่กี่วันนะคะที่จะได้ลืมตาดูโลกน้องไม่ถูกนับเป็นเหยื่อเพราะน้องไม่ได้คลอดออกมาเป็นตัวเป็นตนวันนี้คุณพ่อหอบรูปน้องมาที่สตูดิโอเวิร์คพอยต์ของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อและคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับกอดรูปน้องไว้นะคะคุณพ่อเสกสรรศรีราชแล้วก็คุณอาพุทธชาติศรีน้ำคำนะคะที่ทั้งคุณพ่อที่คอยดูแลในกรณีนี้กับคุณอาที่เหมือนพาคุณครูพรไปผ่าคลอดทั้งที่ไร้ลมหายใจอีกท่านหนึ่งอยู่กับเราค่ะเรื่องนี้ต้องคุยกันนะคะเพราะว่ามันมีเอี่ยวในเรื่องกรณีของยุติธรรมด้วยเพราะว่าเราเห็นว่ามีการเยียวยาแต่ปรากฏมันมีการโพสต์ตัดพ้อของคุณพ่อต้องคุยกับท่านนะคะสำหรับว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสวัสดีค่ะท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านนะคะที่วันนี้เนี่ยแม้ว่าเห็นว่าเป็นประชาชนตาดำๆแต่วันนี้ท่านก็มากับเราอีกแล้วมาคุยเรื่องนี้ก่อนคุณผู้ชมขาจำได้ไหมกรณีเหตุการณ์เหตุหนองบัวลำพูที่จนกระทั่งเรานะคะทั้งภาครัฐต้องลดธงครึ่งเสาและทั่วโลกให้การไว้อาลัยกับเหตุการณ์นี้แต่ปรากฏว่าครอบครัวของเหยื่อคนนี้อ่ะรู้สึกว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่มีความยุติธรรมเพียงพอใช่ครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะคุณพ่อคะคือเหตุการณ์ก็คือเริ่มต้นนะครับในวันที่ผมโพสต์ Facebook นะครับผมขอเท้าความก่อนนะครับคือวันนั้นผมอยู่ภายในบ้านในห้องคนเดียวนะครับผมก็เลยมานอนคิดว่าผมก็อยากทราบว่าทำไมเงื่อนไขของซีวิกไม่ได้รับการเยียวยานะครับก็เลยผมก็เลยโพสต์ Facebook ลงไปว่าผมคือใจผมก็อยากรู้ว่าผมก็อยากได้ความรู้ว่าทำไมซีวิกไม่ได้รับการเยียวยามีกฎหมายข้อไหนบ้างหรือว่าเป็นรัฐมองเฉพาะข้อกฎหมายเหรอครับรัฐไม่ได้มองของในส่วนของอีกมุมมองนึงเหรอครับเช่นมนุษยธรรมความยุติธรรมอะไรพวกนี้นะครับผมก็เลยโพสต์ลงไปครับค่ะคุณผู้ชมลองไปดูหน่อยนะคะใน Facebook ที่สามีครูพรหรือขออนุญาตเรียกคุณพ่อด้วยนะคุณพ่อน้องซีวิกได้โพสต์ไว้ใน Facebook นี้นะคะซึ่งนะคะที่เขียนบอกว่ามาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดและเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายทีนี้คุณพ่อโพสต์ต่างๆนานาเนี่ยจะเห็นหลังๆค่ะคุณพ่อใช้คำนี้นะรู้ไหมขนาดภรรยาผมเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่คนร้ายเขายังจุดๆภรรยาผมเลยที่ไม่พูดเพราะมันสะเทือนใจนะและคุณพ่อพูดด้วยนะว่าการมีมนุษยธรรมมันควรต้องมีกว่านี้ไหมคุณพ่อใช้คำนี้นะมนุษยธรรมใช่ครับเพราะว่าผมมองว่าถ้าเราไม่มีมนุษยธรรมด้วยเรามีแต่ข้อกฎหมายประชาชนคนไทยจะคนลากย่าอย่างผมคนจนจะอยู่ยังไงล่ะครับต่อไปนี้ถ้าเราแต่เอาข้อกฎหมายอย่างเดียวผมทราบครับกฎหมายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการต่อประเทศชาติแต่ว่าเราครับคนไทยด้วยกันเราก็ต้องมีความมนุษยธรรมควบคู่เข้าไปด้วยสิครับถ้าไม่อย่างนั้นคนจนคนรากหญ้าทั้งประเทศเนี่ยจะอยู่กันยังไงล่ะครับการใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็ลำบากอยู่แล้วครับทั้งเจอทั้งเรื่องยาเสพติดการทำร้ายร่างกายการใช้อารมณ์นะครับพวกนี้
พราะฉะนั้นผมถึงไม่ใช่วันนี้ผมออกมาวันนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่มาเรียกร้องสิทธิ์ของลูกผมก็อยากให้เป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งนะครับเพื่ออยากให้รัฐมองถึงความพอมีมนุษยธรรมด้วยความยุติธรรมนะครับเพื่อให้เกิดให้แก่คนไทยทั้งประเทศนะครับในวันนี้เราพูดคุยเนี่ยนะคะก็มีพี่ธนกิจคอยฟังอยู่ด้วยไล่เรียงกันหน่อยคุณผู้ชมคะให้พี่ธนกิจดูไปตามๆกันในกรณีที่เราแจกแจงหน่อยนะคืออย่างนี้คุณผู้ชมหลายคนนะคะอาจจะคุ้นๆนะคะกับกรณีกฎหมายที่บอกว่าการที่คนที่จะเรียกว่าสามารถได้รับสิทธิ์ในการเยียวยาหรือท่านนับเป็นเหยื่อหรือนับเป็นบุคคลจะต้องคลอดหรือว่าเรียกว่าลืมตาดูโลกอ่ะถูกไหมคะออกมานอกครรภ์นั่นเองนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยนะคะสามีของคุณครูที่ท้อง8เดือนหรือว่าคุณพ่อของน้องซีวิกก็บอกอย่างเงี้ยค่ะว่าคือมันเกิดเหตุการณ์ได้ยังไงใช่ไหมที่ลูกเนี่ยไม่นับเป็นเหยื่อแต่ทั้งที่ลูกเนี่ยคือครบเรียกว่า32ประการแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15ระบุไว้ว่าสภาพบุคคลเริ่มเมื่อคลอดลูกในครรภ์เขาเรียกว่ากรณีนี้เนี่ยจึงไม่ได้รับสิทธิ์ค่าตอบแทนอันนี้เราเขียนให้คุณผู้ชมเนี่ยเท้าความดูทีนี้พ่อขาเห็นบอกว่าเหตุการณ์นั้นสลดมากแต่ทีนี้เนี่ยมีคุณอาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยที่บอกว่าไปช่วยคุณพ่อพาคุณพรไปผ่าคลอดใช่ไหมใช่ครับเขาออกมาผ่าเพื่อให้ตามประเพณีแล้วก็นำร่างน้องออกมาก็เหมือนเด็กทั่วไปที่จะคลอดครับแต่ว่าคือซีวิกก็คือไม่มีลมหายใจแล้วครับขาดแค่ลมหายใจแล้วทุกอย่างเป็นมนุษย์เป็นสิ่งเป็นคนหมดแล้วครับขาดอย่างเดียวคือลูกผมขาดแค่ลมหายใจที่จะอยู่บนโลกนี้ครับใส่ชุดใส่หมวกใส่ถุงมือถุงเท้าได้หมดทุกอย่างที่เราซื้อไปให้เลยค่ะเพียงแค่น้องสิ้นใจในศูนย์เด็กแล้วอย่างเงี้ยครับพร้อมแม่ก็เลยน้องก็เลยหมดลมหายใจก่อนที่จะมีชีวิตรอดออกมาเพราะว่าก็ถ้าแม่สิ้นแล้วลูกก็น่าก็ต้องสิ้นตามครับพ่อขามันมีหลายกรณีบอกว่าการที่พ่อออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เห็นใจนะแม้กระทั่งปอเปี๊ยะเนี่ยยอมรับว่าสลดยังสลดอยู่แต่อีกส่วนนึงก็บอกพ่อเห็นแก่เงินหรือเปล่าโอ้ผมไม่อยากให้มองเรื่องเงินเป็นหลักเลยครับผมอยากให้มองเรื่องของการเยียวยาทางด้านจิตใจมากกว่าครับจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับต่อคนที่สูญเสียโดยเฉพาะวันนั้นผมโพสต์เฟซบุ๊กนะครับคุณในเมื่อคุณรู้กฎหมายแล้วคุณจะเรียกร้องอะไรอีกก็มีครับมีคนเข้ามาคอมเมนต์บอกใช่ๆครับคุณจะเรียกร้องอะไรอีกรัฐคุณก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้บางครั้งก็บอกว่าความผูกพันของคุณไม่มีหรอกความผูกพันกับลูกคุณเนี่ยยังไม่มีเลยจะไม่มีได้ยังไงครับถ้าความผูกพันไม่มีผมกับลูกจะหยอกล้อกันได้หรอครับลูกจะเตะถีบท้องแม่ได้หรอครับถ้าผมไม่มีความผูกพันกับลูกเด็กนี่เขาเริ่มรู้แล้วนะครับฟังเสียงเราได้แล้วรับรู้แล้วว่าเราพูดแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็ดิ้นครับเวลาพ่อกับแม่พูดเนี่ยเขาจะมีเส้นสื่อสารแล้วนะเพราะ 7-8 เดือนเนี่ยเขาเริ่มจะฟังเสียงพ่อแม่ได้แล้วนะครับอ่ะจริงๆปอเปี๊ยะก็เข้าไปดูในข้อมูลที่ทางกุมารแพทย์ได้เคยให้ไว้ว่าเวลาน้องที่อยู่ในครรภ์เนี่ยนะคะจะเริ่มรับรู้เสียงของคุณพ่อจะเริ่มรับรู้พฤติกรรมความผูกพันต่างๆแม้กระทั่งเสียงเพลงบรรเลงก็จะช่วยเยียวยาน้องอันนี้นะระบุมาซึ่งคุณพ่อกำลังจะหมายความว่าการที่คอมเมนต์ออกมาพูดแบบนี้บอกไร้ความผูกพันพูดได้ยังไงแบบนี้พูดได้ยังไงใช่ไหมใช่ครับผมก็ว่าผมบอกมาเรียกร้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเยียวยานะครับผมมาเรียกร้องเพื่อให้ได้กฎหมายขึ้นมาใหม่ครับเป็นกระบอกเสียงเป็นกระบอกเสียงถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเราตายแบบนี้แล้วก็เราทำคลอดแบบนี้เรามีการเยียวยายังไงหรือว่ามีกฎหมายออกมาว่ายังไงถ้าคนรายต่อไปเขาจะทำยังไงกันอย่างนี้ประมาณนี้นี่คือการที่ครอบครัวเขาออกมาพูดอย่างนี้ค่ะเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องนี้เขาก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นหรอกอยากให้เป็นเคสสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยในเหตุการณ์เรื่องของยาเสพติดหรือการที่มีอาวุธอยู่ข้างตัวอย่างง่ายดายเนี่ยก็เกรงว่ามันจะเกิดสุกนาฏกรรมง่ายๆแบบนี้อีกครอบครัวก็เลยออกมาแบบนี้ทีนี้หลายคนบอกว่าเดี๋ยวกำลังแบบพิมพ์คอมเมนต์ด่าภาครัฐอย่างเดียวปรากฏว่าอย่าเพิ่งด่านะคะเพราะปอเปี๊ยะไปเห็นว่ามันมีการเยียวยาของภาครัฐเข้ามาแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมไปดูหน่อยบอกว่ารัฐช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียชีวิตกรณีหนองบัวลำพูอยู่เหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดเนี้ยนะคะเราได้ข้อมูลจากคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเห็นตัวเลขออกมาแล้วคุณผู้ชมคะต้องไปดูกันหน่อยสำหรับตัวเลขนี้นะคะเพราะว่าที่ออกมาก็คือ200,000 บาท
ล่าสุดนี้นะคะทางกระทรวงยุติธรรมนะคะสำหรับกรณีของคุณพ่อด้วยใช่ไหมคะอันนี้เฉพาะคุณพ่อก่อนนะนะคะคนอื่นไล่เลียงไม่เท่ากันใช่ไหมคะท่านนะคะอันนี้คุณพ่อนะคะหรือกรณีของการเสียชีวิตครูพรพร้อมลูกน้อยหรือว่าน้องซิวิกนะคะที่ไม่มีโอกาสได้ลืมตาไม่มีโอกาสได้หายใจยุติธรรมนะคะมาบอกว่าตรงนี้เยียวยา 110,000 บาทเบื้องต้นแล้วเบื้องต้นคือได้รับเงินแล้วหรือยังคะคุณพ่อของคุณแม่ได้รับแล้วครับได้รับแล้วนะอันนี้เราเคลียร์ก่อนนะคือหลายคนกำลังคอมเมนต์ด่าค่ะพี่ขอเคลียร์เป็นรายไปต่อมาค่ะสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้คือมีการบอกว่าเยียวยาแต่ว่าขึ้นกับบุคคลอันนี้เราได้หรือยังประกันสังคมประกันสังคมนี้ของครูพรนี่ไม่ได้ทำไว้ครับประกันสังคมใช่ครับค่ะอันนั้นตัดไปนะแสดงว่าแต่ว่าเหยื่อบางท่านนะที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น3อันนี้เนี่ยมีได้อันนั้นภาครัฐส่วนเรื่องของเอกชนบ้างคุณผู้ชมไปดูเอกชนกันหน่อยนะคะว่ามีหลายสมาคมที่มาช่วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจเฉพาะภาครัฐนะคะเอกชนก็เข้ามาช่วยมีหลายหน่วยงานเอกชนแต่ว่าป้าเปี๊ยกขออนุญาตยกยอดอันนี้มาเป็นตัวอย่างเนาะคือสมาคมศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุดรธานีนะคะแล้วก็คณะสงฆ์ต่างหลายที่นะคะช่วยเหลือทั้งหมด 173,111 บาทนะคะทีนี้ไอ้ที่ข้างล่างอ่ะที่บอกว่ายังไม่มีภาครัฐเข้ามาเยียวยาน้องซีวิกย้ำนะคะเฉพาะน้องซีวิกที่ไม่มีโอกาสคลอดออกจากครรภ์ตอนที่ยังมีชีวิตย้ำตรงนี้ก่อนนะอ่ะเพื่อที่ว่าหลายคนบอกกำลังพิมพ์ด่าว่าภาครัฐไม่ได้อะไรนะแต่ถ้าจะด่าได้กรณีไหนรู้ไหมคะกรณีว่าภาครัฐเนี่ยนะคะได้มีการชี้แจงอย่างครบถ้วนหรือเปล่ามีการเข้ามาดูแลสภาพจิตใจเยียวยาอย่างเหมาะสมหรือไม่เพราะฉะนั้นเราต้องดูเรื่องราวนี้ถามสั้นๆนะคะท่านเลขาคะกรณีนี้เนี่ยท่านรับเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยเห็นบอกว่าพอรู้เรื่องนี่คือดำเนินการทันทีดำเนินการเลยครับก็ถ้าต้องเรียนนี้ครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านสั่งการให้ทางผมแล้วก็ทางกระทรวงยุติธรรมโดยท่านปลัดก็สั่งการใหยุติธรรมจังหวัดเนี่ยลงพื้นที่ทันทีในวันที่เกิดเหตุเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนแล้วสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ให้รวดเร็วที่สุดก็คือหนึ่งเราต้องตั้งศูนย์รับเรื่องราวในเวลานั้นนะครับแล้วก็รีบดำเนินการเยียวยาเนี่ยผมว่าเร็วที่สุดแล้วเท่าที่ปรากฏในการที่จะต้องดำเนินการแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกงี้ครับว่าปัญหาทางข้อกฎหมายเนี่ยมันก็มีนะครับมันมีข้อจำกัดในบางเรื่องผมเลยต้องบอกว่าเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลานี้เนี่ยออกมาชี้ชัดๆให้สังคมทราบอย่างกรณีกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราจะบอกเลยว่าเรามีพระราชบัญญัติค่าตอบแทนค่าทดแทนและค่าเสียหายแก่จำเลยในคดีอาญานะครับเราจะมีเกณฑ์หลักเลยนะครับว่าเราจะต้องเยียวยาอะไรบ้างให้กับประชาชนหรือคนที่เป็นพลเมืองอยู่ในประเทศไทยแล้วต้องได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะครับในเรื่องกรณีที่จะเป็นบาดเจ็บการเสียชีวิตหรือเรื่องเพศก็ตามเนี่ยนะครับใน3หมวดหลักตรงนี้เนี่ยเราชัดเจนในเรื่องของตัวเลขอยู่แล้วนะครับนั้นประเด็นที่ของน้องเองเนี่ยมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายนะครับซึ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต้องบอกงี้ครับว่าถ้าเวลาจะแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องไปที่สภาแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นประมวลกฎหมายแพ่งมีมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2451ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้มาตรา15ตามประมวลกฎหมายแพ่งก็จะเขียนไว้ชัดเจนว่าสภาพบุคคลเมื่อคลอดอยู่รอดเป็นทารกสิ้นสุดลงเมื่อตายนะครับดังนั้นเนี่ยการที่น้องยังไม่ได้ออกมาเป็นทารกเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่าสภาพบุคคลตามกฎหมายเนี่ยยังไม่เกิดพอมันยังไม่เกิดมันก็มาติดเงื่อนไขของการที่เวลามันมีกฎหมายต่างๆเนี่ยเขาก็จะนับคนที่เป็นสภาพบุคคลแล้วต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนี่เรื่องข้อกฎหมายผมก็ต้องฝากว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นการแก้กฎหมายเนี่ยก็ควรอาจจะต้องเอาแนวนี้ไปแต่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการให้ทางอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพท่านเลืองศักดิ์สุวารีเนี่ยนะครับไปดูเรื่องระเบียบเราให้เล็กลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะได้รวดเร็วต่อในเวลานี้ถ้ารอไปแก้กฎหมายเนี่ยมันไม่ทันหรอกครับมันช้านะครับท่านก็ให้ไปดูเรื่องของระเบียบซึ่งมันก็จะมีระเบียบที่จะต้องผ่านโดยบอร์ดและมีในบอร์ดคุ้มครองสิทธิ์ตรงนี้เนี่ยนะครับมีท่านปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นประธานก็แก้ไขหลักเกณฑ์ว่าอย่างกรณีที่น้องเนี่ยอยู่ในครรภ์นี่เราพยายามจะยกตัวอย่างให้เห็นก่อนนะครับถ้าจะต้องแก้ระเบียบตรงส่วนนี้มันมีบอร์ดมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายๆส่วนเนี่ยว่าเช่นเด็กในครรภ์เนี่ยครับแล้วเกิดเหตุในลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้เนี่ยนะครับหลักเกณฑ์ตรงนี้น่าจะแก้ว่าเช่นถ้าเกิดมีอายุครรภ์1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนมันควรจะมีบันไดในเรื่องของการที่เราจะเยียวยาในส่วนนี้อย่างไรนั่นหมายความว่าผมต้องถือว่าเคสนี้เนี่ยเป็นเคสที่ต้องศึกษานะครับแล้วนำเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาปรับปรุงในส่วนที่เราคิดว่า
มันยังไม่สมบูรณ์นะครับสำคัญมากค่ะแต่นะครับมันยังไม่ได้จบแค่นี้เรื่องของน้องเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ให้ทางคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาเรื่องนี้เพิ่มเติมขึ้นไปอีกว่าในเมื่อประเด็นในการเยียวยาเรื่องกรณีเด็กที่ยังไม่มีสภาพบุคคลเนี่ยนะครับมันทำไม่ได้ตามข้อกฎหมายก็ตามเนี่ยแต่เราต้องมาดูพฤติกรรมอย่างอื่นนะครับที่ทางคุณครูนะครับที่เสียชีวิตทั้งสองรายในที่เกิดเหตุณขณะนั้นนะครับผมจะโฟกัสเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องในบริเวณนั้นก่อนนะครับว่าคุณครูเนี่ยพฤติกรรมเช่นเขาเป็นคนที่มีความรู้ความรับผิดชอบสูงอยู่แล้วนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาเขาสามารถหลบหนีได้แต่เขาไม่ทำทำไมเขายังอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องช่วยเหลือเด็กคือดูแลเด็กเพราะมันเป็นหน้าที่ตรงนี้นะคะเราต้องมาดูนะคะคุณผู้ชมขาล่าสุดนี้คือทางยุติธรรมได้ออกมาพูดแล้วว่าเดี๋ยวจะตีกรอบให้เล็กลงแล้วเกิดการช่วยเหลือแต่อย่างไรก็แล้วแต่ต้องมาตีกระเพื่อมให้มันเกิดการเคลื่อนไหวใหญ่ๆอย่างเช่นการที่ให้สภานะคะมีการจ่อเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างให้สอดคล้องกับในเรื่องของสังคมไทยทุกวันนี้ด้วยและเดี๋ยวเรามากางเกณฑ์กันค่ะว่าใดๆแล้วยุติธรรมจะสามารถช่วยเหลือเพิ่มเติมยังไงได้บ้างสักครู่เดียวกับคุยทะลุดราม่าค่ะคุณผู้ชมยังอยู่นะคะกับรายการคุยทะลุดราม่าค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อกรณีที่ว่าครูพรนะคะท้อง8เดือนแล้วก็เกิดเหตุสลดที่หนองบัวลำพูแต่ว่าล่าสุดคุณพ่อออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของการเยียวยาครูพรเนี่ยได้รับตามเกณฑ์ทุกอย่างแต่ส่วนของลูกไม่นับเป็นเหยื่อแล้วหลายคนเนี่ยก็ดราม่าแล้วก็เข้ามามีทัวลงหลายกระแสทั้งทัวลงของคุณพ่อที่ตัดพ้อแล้วก็ทัวลงภาครัฐว่าไม่เยียวยาคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เนี่ยคือเราไม่ได้บอกนะคะกับใครเลยว่าเราจะทำเหตุการณ์เรื่องนี้แต่ว่าวันนี้เช้านี้นะคะมีจดหมายร่อนมาถึงปอเปี๊ยะนะคะเดี๋ยวทีมงานนะให้ดูได้เลยตรงนี้อยู่ๆก็เป็นจดหมายปริศนาที่ไม่ระบุว่าใครเป็นผู้ส่งนะคะแต่ว่าส่งมาให้ปอเปี๊ยะการเวลานะคะแล้วก็บอกแล้วก็รวมไปถึงให้เป็นที่อยู่ของเวิร์คพอยต์แล้วพอเปิดจดหมายนี้คุณผู้ชมปรากฏว่ามันไม่ใช่จดหมายที่เขียนด้วยลายมือแต่เป็นการบรรจงในการพิมพ์มีทั้งหมดเนี่ย3หน้ากระดาษแล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นะคะที่หนองบัวลำพูด้วยอันนี้ตกใจมากนะไม่รู้ว่าเป็นใครนะที่ส่งมาก็คือตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านครบนะคะแต่คร่าวๆเท่าที่กวาดสายตาเพราะมันมีอยู่3หน้ากระดาษอ่ะเขาพูดถึงนะคะเรื่องของโศกนาฏกรรมที่มันเกิด เรื่องของการเข้าถึงยาเสพติดที่มากเกินไปนะคะ เรียกว่าเข้าถึงง่ายหรือว่าอาวุธต่างๆรวมไปถึงเขากระทุ้งถึงองค์กรตำรวจที่เป็นผู้ก่อเหตุเสียเองนะคะรวมไปถึงประชาชนตาดำๆที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกเขาพูดคำนี้นะคะจนกระทั่งเขาระบุว่าอยากให้มีการปฏิรูปองค์กรตำรวจอยากให้มีการปฏิรูปในการเยียวยาช่วยเหลือเพิ่มเติมเพราะเงินมันซื้อชีวิตคนไม่ได้แต่ทั้งเงินและทั้งการเข้าไปซัพพอร์ตเยียวยาจิตใจมันจะช่วยให้คนที่เสียอกเสียใจเนี่ยเขาไปต่อไหวเขาก้าวเดินต่อไปแม้ว่าจะไร้คนที่เขารักวันนี้ท่านขาบอกไปต้องถามเลยมันเซอร์ไพรส์มากแล้วหนูให้ท่านอ่านมันยาวมากแต่ท่านอ่านคร่าวๆแล้วนี่หนูยอมรับยืนยันว่านี่จากใครก็ไม่รู้ซึ่งไม่ใช่จากทีมงานไม่เตรียมครับแล้วเป็นไงท่านก็ต้องบอกว่าปัญหานะครับมันก็เป็นเรื่องของจากที่ได้อ่านในข่าวเนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดซะเป็นส่วนใหญ่แต่เราต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจท่านพยายามแก้ไขทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยึดทรัพย์นะครับพวกค้ายาเสพติดท่านก็มองว่าถ้ายึดทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับพวกนี้จะไม่สามารถมีเงินไปสำหรับการต่อยอดในการที่จะผลิตยามาขายแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราไม่ได้บูรณาการด้านเดียวนะครับเราก็ทำในเรื่องของการดูแลเรื่องการปราบปรามยาเสพติดนะครับการให้ความรู้นะครับเข้าสู่สถาบันเนี่ยปปส.เนี่ยเขาทำงานหนักมากแต่ท่านคะยอมรับตรงนี้หน่อยไหมว่าไอ้ข่าวยาเสพติดมันยังคงมีทุกวันเลยคือต้องบอกนะครับว่ารูปแบบการผลิตยาเสพติดมันเปลี่ยนไปอย่างสมัยก่อนนู้นเนี่ยมันใช้ยาเสพติดที่มันมาจากเช่นฟินมอร์ฟีนทั้งหลายที่มันผลิตมาจากเฮโรอีนเนี่ยนะครับเอามาทำแต่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเคมีละซึ่งบางทีเป็นเคมีเนี่ยนะครับมันก็เล็ดลอดมาได้บางทีเคมีอย่างนึงเอามาดัดแปลงเป็นอย่างนึงนะครับผมเนี่ยเคยมีโอกาสได้ทำงานในส่วนนี้เนี่ยเคยไปพยายามไปจับยังเจอเลยบางคนเอาพวกสารหนูหรือว่าเอาพวกยากำจัดวัชพืชเนี่ยเอามาใส่คือให้คนเสพแล้วมันเมามึนคือมันก็ไม่รู้หรอกครับผสมกันมั่วไปหมดมันก็หลุดได้เพราะสารพวกนี้มันก็ขายตามท้องตลาดเพราะมันยังไม่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยอันนี้เราก็เลยมองว่าถ้าจะต้องขับเคลื่อนมันต้องใช้เวลาคือต้องเรียนงี้ว่ามันต้องใช้คำว่าบูรณาการร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนึ่งประชาชนเองนะครับคนในครอบครัวเองก็ตามนะครับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องจริงจังในการทำ
เรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชี้เบาะแสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้ความรู้กับทางคนในครอบครัวนะครับว่ายาเสพติดทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันต้องช่วยกันนะครับนะครับลำพังรัฐเองอย่างเดียวเนี่ยนะครับอาจจะดูแลไม่ได้ทั้งหมดหรอกครับแต่ว่าเราก็พยายามทำงานตรงนี้ให้เต็มที่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าวันนึงที่ผมมีโอกาสได้ทำงานตรงนี้เนี่ยได้มากขึ้นกว่านี้ต้องใช้คำว่าได้มากขึ้นกว่านี้นะครับเราก็อยากจะจัดเรื่องนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรงนี้เนี่ยต้องเข้มเลย อันนี้ครับมันก็มีมาตรการต่อไปในอนาคตเรามาเปิดเกณฑ์หน่อยแล้วกันนะคะอย่างที่บอกว่ายุติธรรมเนี่ยก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทีมงานเปิดขึ้นคร่าวๆแล้วให้ท่านอธิบายจากปากท่านเองเพราะว่าถ้าปอเปียพูดเองเนี่ยบางทีตกหล่นแต่ท่าน รู้ดีที่สุดว่าในกรณีเหตุหนองบัวลำพูเนี่ยมีการเยียวยาเกณฑ์อย่างไรบ้างคะครับคือต้องเรียนนี้ครับว่าเรื่องของการเยียวยาเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนว่าอย่างที่คนได้รับโดยทั่วไปนะครับเป็นการเสียชีวิตแบบนี้ตามพรบแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็จะได้รับ 110,000 บาทนั่นมันก็จะถูกแยกออกมาเป็นว่า 20,000 เป็นเรื่องค่าทำศพการเสียชีวิตเนี่ยนะครับ 50,000 บาทอันนี้คือเกณฑ์ทั่วไปแล้วก็เป็นเรื่องของค่าขาดประโยชน์อื่นๆอีกประมาณ 40,000 บาทอันนี้คือเกณฑ์ 110,000 บาทแต่พอมาดูถึงเรื่องประเด็นนี้ท่านสมศักดิ์บอกว่าเอ๊ะลองหาดูซิว่าคุณครูเนี่ยก็ถือเป็นพลเมืองดีนะครับในเกณฑ์อย่างนี้เนี่ยเราน่าจะให้ทางคณะอนุกรรมการเนี่ยนะครับเราได้อุทธรณ์คำสั่งไปแล้วนะครับอุทธรณ์คำสั่งเรื่องนี้ว่าควรจะเพิ่มให้กับน้องในส่วนที่มีตรงนี้แต่ว่ามันไม่ได้หมายความว่านับรวมในส่วนของน้องนะครับแต่ว่าเราจะพยายามที่จะเอาเรื่องของการที่คุณครูเนี่ยนะครับสามารถที่จะหลบหนีได้แต่คุณครูกับดูแลเด็กเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้ครับมันเป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ช่องทางที่เราพยายามจะบอกว่าเราจะต้องเยียวยาเพิ่มเติมให้ในมุมของการเป็นพลเมืองดีนะครับซึ่งในเรื่องนี้ระเบียบมันจะระบุไว้แล้วว่าต้องได้ 100,000 บาทนะครับดังนั้นเนี่ยเดิมที่เคยได้อยู่ตรง 50,000 อาจจะได้บวกเพิ่มไปอีก 50,000 บาทตรงเนี้ยครับมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่วันนี้เนี่ยนะครับเราจะอุทธรณ์เรื่องนี้ไว้ก่อนคือนี่เป็นเร่งด่วนคือเร่งด่วนตอนนี้เนี่ยเล็งเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะมีเยียวยาเพิ่มนะคะ 50,000 บาทคือจากกรณี 110,000 บาทบวกไปอีก 50,000 ก็เป็น 160,000 บาทแต่ท่านขาหลายคนบอกว่าแบบนี้เรียกว่าแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรือว่าผักชีรวยหน้ามั้ยคือไม่ใช่เรื่องของการแก้ผ้าเอาหน้ารอดหรอกครับมันเป็นเรื่องที่ขั้นตอนของกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าการที่ได้พยานหลักฐานเพิ่มเติมที่เราจะต้องอุทธรณ์เนี่ยมันก็ยังสามารถทำได้แต่ต้องบอกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องถือว่าในเวลาที่เราเยียวยาเนี่ยเราเข้าถึงประชาชนเร็วที่สุดเลยในการเยียวยาในเบื้องต้นตอนนั้นเนี่ยที่ทำเราพยายามที่จะให้ปัญหาตรงนี้เนี่ยให้เกิดได้รับการเขาเรียกว่าเยียวยาเบื้องต้นวันนี้ครอบครัวเหยื่อมาได้รับไปแล้วครับเร็วไหมคะเหมือนที่ท่านพูดไหมอ่ะของคุณครูสุภาพรใช่ไหมครับก็ได้รับวันถัดไปจากที่วันก่อนเกิดเหตุครับวันเกิดเหตุปุ๊บตื่นเช้ามาก็กระทรวงยุติธรรมก็ให้คุณแม่ไปทำเอกสารร่วมกับญาติที่เสียชีวิตครับอ๋อแล้วก็พอได้เงินเนี่ยกี่วันคะหลังจากที่เจาะยื่นเอกสารพอได้เงินนี่ผมน่าจะเป็นอาทิตย์ถัดไปครับก็ถือว่าไม่เป็นเดือนนะเขาก็เหมือนจะรวดเร็วพอสมควรละท่านเหมือนที่ท่านพูดเลยอ่ะทีนี้เราก็จะมาพิจารณาในส่วนที่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามให้ทางคณะอนุกรรมการอุทธรณ์เนี่ยเขาดูในประเด็นนี้แต่ว่าเราไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้เอาไว้จบแค่นี้นะครับเรากำลังมองต่อไปว่าถ้าหากวันนี้เราจะรอให้แก้กฎหมายอย่างที่เมื่อสักครู่นี้พูดได้ฟังเรื่องของตามมาตรา15ประมวลกฎหมายแพ่งซึ่งมีมาอย่างยาวนาน2451เนี่ยนะครับแล้วก็ยังไม่เคยเกิดเหตุนี้ต้องยอมรับเรื่องนึงก่อนว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมามันนานมากแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ดูช่องทางในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้หลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยมันเข้าถึงในกรณีที่มีการสูญเสียอย่างเช่นน้องเนี่ยยังอยู่ในครรภ์มารดานะครับท่านสมศักดิ์ท่านก็บอกว่าให้ทีมกฎหมายช่วยระดมดูเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้พูดคุยกับท่านนะครับท่านบอกว่าจากนี้ไปลองไปปรับเกณฑ์กันใหม่นะครับให้ทางบอร์ดเนี่ยดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับด้วยว่าเช่นเด็กที่มีอยู่ในครรภ์1เดือนในกรณีอย่างนี้มันควรจะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยนะครับเราก็ออกระเบียบตรงส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาโอ้ได้ยินครับมากครับมากครับท่านครับผมถือว่าเรื่องนี้นะครับขอให้ลูกผมเป็นกรณีศึกษาแล้วกันครับเพราะว่าจะได้ไม่เกิดปัญหาในเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยมันจะเกิดมาอีกวันไหนหรือปีไหนอย่างเงี้ยครับขอให้ลูกผมได้เป็นกรณีศึกษาครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เราต้องถือว่าเป็นเรื่องตั้งต้นเลย
หมือนกรณีที่ตอนนี้ท่านสมศักดิ์ได้ออกพระราชบัญญัติเจซ็อกคือการคุ้มครองไอ้เป็นพระราชบัญญัติป้องกันการกระทำความผิดซ้ำอย่างเงี้ยที่มันเกิดเหตุเรื่องของนายสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยมาดูแลสังคมจากนี้ไอ้คนเหล่านี้หากวันหนึ่งถ้าหากเขาต้องพ้นโทษไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเอาใส่ EM ล็อกขาได้ไปอีก10ปีต้องถามว่าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นแต่ทางกระทรวงยุติธรรมเราก็รีบดำเนินการทันทีแม้นบางครั้งเนี่ยคนจะบอกว่าวัวหายแล้วล้อมคอกจริงๆแล้วเนี่ยเรายังล้อมคอกดีกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อท่านจะตอบในกรณีสังคมบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยวัวหายแล้วล้อมคอกมันเยียวยาเพียงพอไหมผักชีรวยนุ่งรวยหน้าท่านบอกว่ามันก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยครับก็คือรุกคืบแต่คุณผู้ชมคะมันมีอยู่สองกรณีกรณีแรกก็คือวันนี้นะคะทางคุณพ่อนะคะหรือคุณพ่อน้องซีวิกหรือว่าสามีของครูพรบอกว่ามีกรณีที่ครูที่เสียชีวิตด้วยเราอยากจะพูดแทนใช่ไหมครูที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนอื่นด้วยนะที่มีลักษณะที่ว่าหนีได้แต่ไม่หนีหรอก็พี่เขาตามที่ได้ยินในเหตุการณ์พี่เขาน่าจะวิ่งกลับมาด้วยครับคุณครูอีนะครับค่ะส่วนผมก็อยากให้ช่วยดูแลเยียวยาจิตใจของคุณครูที่อีกส่วนหนึ่งในศูนย์นะครับพี่เขาก็กระทบจิตใจมากๆครับกับเหตุการณ์นี้ครับค่ะเพราะฉะนั้นคือทางคุณพ่อเขาก็แจ้งมาบอกว่าถ้าเกิดมีกรณีครูที่เสียชีวิตแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนีได้แต่ไม่หนีก็จะฝากเผื่อที่ท่านเนี่ยจะเข้าไปดูเพิ่มเติมเปิดเกณฑ์ใดๆเพิ่มเติมด้วยกับอีกกรณีนึงเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจตอนนี้ทางพม.เข้ามาคุยเข้ามาเยียวยาส่งนักจิตวิทยามาหาทางครอบครัวเหยื่อแล้วหรือยังคะมีเข้ามาแล้วครับพี่ๆหมอกรมสุขภาพจิตครับก็ได้เข้าไปดูแลทั้งคุณแม่ของคุณครูสุภาพรแล้วก็ได้เข้ามาโทรศัพท์กับผมไว้วันนั้นผมขับรถพอดีครับผมไปทำธุระคุณหมอก็ได้คุยกับผมในรถพอดีครับแต่ว่าเข้ามาเนี่ยเข้ามาแค่ครั้งแรกๆไหมตอนนี้ยังคงมีการ follow อาการอะไรต่อเนื่องไหมคะมีครับพี่หมอก็น่ารักมากครับก็มาสอบถามว่าช่วงนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างคุณครูอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีครับค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมขาที่คุณผู้ชมที่มาดูในช่วงท้ายปอเป๊ะขอแรปอัพนิดนึงหรือว่าสรุปให้นิดนึงว่าล่าสุดนี้นะคะทางกรณีที่สามีของครูพรนะคะที่ท้อง8เดือนแล้วก็เสียชีวิตในเหตุกรณีหนองบัวลำพูเนี่ยนะคะที่ออกมาร้องเนี่ยไม่ได้ร้องเพราะเงินแต่ร้องว่ากรณีที่ลูกตัวเองเนี่ยเพียงแค่ไม่กี่วันเนี่ยจะลืมตาดูโลกแล้วแต่เขาไม่มีโอกาสได้มีลมหายใจอะค่ะสุดท้ายไม่ได้นับเป็นเหยื่อนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจับมาเผชิญหน้ากับทางกระทรวงยุติธรรมแล้ววันนี้ท่านธนกฤตได้บอกว่าเอาละไอ้เรื่องกรณีนี้กฎหมายเนี่ยมันมีมา100กว่าปีละนะคะมันจะไปแก้ทันทีทันใดมันคงไม่ได้ต้องบูรณาการว่าผู้ที่มีอำนาจภาครัฐเข้าครม.เองก็ดีหรือในสภาเองก็ดีควรจะกระเตื้องในกรณีการเยียวยาแบบนี้แต่ภาคหนึ่งคือยุติธรรมจะพิจารณาต่อไปนี้ว่าใครที่อยู่ในครรภ์นั่งนับเป็นเดือน2เดือนไหมอันนี้ถูกต้องนะท่านนะนะคะกรณีนี้คุณผู้ชมขาจนกระทั่งวันนี้เราได้ตัวเลขออกมานะคะว่าส่วนของน้องซีวิกนะคะแล้วก็ส่วนของครูพรนะคะจะได้รับเยียวยาเพิ่มนะคะ 50,000 บาทในกรณีเป็นพลเมืองดีที่ครูพรหนีได้แต่ไม่หนีใช่ครับแต่ทั้งนี้คุณพ่อวันนี้เราใช้โอกาสสั้นๆตรงนี้นะคะพอใจไหมกับเหตุการณ์นี้กับเรื่องนี้ที่มาคุยกันผมพอใจในสิ่งที่ผมได้ออกมาพูดแล้วครับว่าอย่าให้มีเหตุผมอยากให้เคสนี้เป็นกรณีศึกษาผมอยากให้พยายามดันเรื่องกฎหมายข้อนี้ครับคุ้มครองเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์1เดือน2เดือน3เดือนนี่ครับให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรครับครับครับเพราะฉะนั้นผมอยากผมเราก็ไม่รู้นี่ครับว่าจะมีคนยาเสพติดอะครับมันก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าไปทำร้ายครูในโรงเรียนบ้างทำร้ายกันเองในครอบครัวบ้างอันนี้เราไม่สามารถที่จะคาดการณ์ได้เลยนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรารู้เฉพาะวันนี้นะครับว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรเมื่อวานเราทำอะไรบ้างแต่พรุ่งนี้เราไม่รู้นะครับว่านั่นน่ะสิคะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับใครนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้หวังว่ารายการคุยทุกดราม่าจะเป็นสารตั้งต้นให้เกิดการแก้บางส่วนนิดนึงนะคะว่าวันนี้มันจะกระเพื่อมอะไรเกิดขึ้นนะคะสั้นๆตรงนี้ท่านขาจะหมดเวลาแล้วเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะคือต้องบอกงี้ฮะว่านิดเดียวสั้นๆก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับคนที่ได้รับการเยียวยานะครับแล้วยังมีประเด็นที่ต้องเพิ่มเติมอุทธรณ์เข้ามาติดต่อมานะทุกคนเลยติดต่อมากับยุติธรรมอุทธรณ์เข้ามานะครับ
ถ้าอันไหนที่มันเข้าหลักเกณฑ์ที่เราเพิ่มได้เราทำให้ได้ค่ะคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองคือผมอยากฝากให้ภาครัฐหน่วยงานเนี่ยท่านช่วยโชว์มาหน่อยเวลามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยท่านสามารถให้อะไรกับประชาชนได้บ้างนะครับกระทรวงยุติธรรมเราโชว์ฮะว่าวันนี้เรามีพระราชบัญญัติตรงนี้ให้ส่วนนี้อยู่นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังไงก็ตามท่านสมศักดิ์ก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนึงนะครับกับเรื่องที่เกิดขึ้นและเราจะพยายามทำงานในหน้าที่ของเราให้เต็มที่ครับโอเคคุณผู้ชมคะพระองค์ท่านได้ไหมครับอ๋อค่ะในวันนี้นะครับผมขอเป็นตัวแทนของชาวจังหวัดหนองบัวลำภูนะครับผมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนะครับที่ท่านได้รับเหยื่อนะครับศพไว้เป็นพระบรมราชานุเคราะห์นะครับซึ่งเป็นบุญของครอบครัวของทุกชีวิตนะครับที่สูญเสียสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ปราบปลื้มใจอย่างมากครับที่ทั้งสองพระองค์ท่านนะครับไม่เคยทอดทิ้งประชาชนอยู่เคียงข้างประชาชนมาตลอดครับได้ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นความในใจนะคะจากครอบครัวเหยื่อค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้ววันนี้ลาไปพร้อมๆกันขอบพระคุณนะคะท่านขอบพระคุณค่ะคุณขาสวัสดีค่ะสวัสดี